สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับราศีนีสิงห์สุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMUTP Live ซึ่งผลิตรายการโดยกองสื่อสารองค์การนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่14กุมภาพันธ์แน่นอนว่าทั้งสัปดาห์นี้ฝนจะนำเรื่องราวคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวกับความรักมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเรียกได้ว่าความรักนั้นได้นำทางไปสู่หลายๆเหตุการณ์ค่ะบางคนมีความรักที่ดีเส้นทางชีวิตดีมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่บางคนมีความรักที่ไม่ดีเลิกลากันไปก็จบแล้วก็ต่างคนต่างมีคนใหม่สำหรับบางคู่นั้นความรักที่เต็มไปด้วยแรงแค้นแรงหึงหวงก็จะนำไปสู่โศกนาฏกรรมค่ะแน่นอนค่ะว่าวันนี้ฝนจะนำทุกท่านไปย้อนเรื่องราวของคดีเจนจิราซึ่งเป็นคดีความรักความหึงหวงที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมเรียกได้ว่าการใช้ความรุนแรงในการพิพากษาความรักนะคะในพิษรักแรงหึงเนี่ยปรากฏอยู่บ่อยครั้งค่ะในสังคมไทยการฆ่ากันตายเพราะความหึงหวงนั้นมีอยู่เนืองๆแม้กระทั่งในหมู่ของปัญญาชนระดับสูงของประเทศอย่างอาชีพแพทย์ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายคดีคดีที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาแพทย์ชายคนหนึ่งนะที่มีชื่อว่าเสริมกับนักศึกษาแพทย์หญิงที่มีชื่อว่าเจนจิราวันนี้ฝนจะนำเรื่องราวของทั้งคู่มาเล่าสู่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันต้องเริ่มปูภูมิหลังของนายเสริมกันก่อนนะคะเสริมเนี่ยเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางค่ะตั้งแต่เด็กเสริมถูกกดดันอย่างหนักจากผู้เป็นพ่อของเขาพ่อของเขาชอบใช้อำนาจในครอบครัวราวกับว่าเป็นครอบครัวเผด็จการเขาเข้มงวดและบังคับเสริมทุกอย่างตั้งแต่เด็กเสริมจึงเติบโตขึ้นเป็นชายที่มีความเคร่งขรึมเงียบและดูเหมือนว่าเขาจะคิดอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาถึงกระนั้นนะคะพระเจ้าก็ได้ประทานพรสวรรค์ให้กับเสริมเขาเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งค่ะพ่อของเขาแล้วก็แม่ของเขาสนับสนุนด้วยการนำเขาไปเรียนโรงเรียนกวดวิชาหลังเลิกเรียนนะคะที่โรงเรียนทุกครั้งเสริมเนี่ยจึงสอบเทียบหลายครั้งทำให้ผ่านระดับมัธยมอย่างรวดเร็วนะคะเขาสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ.2536ในขณะนั้นเสริมมีอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นเองค่ะการสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะของเสริมในขณะนั้นนะคะไม่ได้สร้างความดีใจให้กับผู้เป็นพ่อเลยแม้แต่น้อยเพราะพ่อของเขานั้นอยากให้เสริมเป็นหมอแต่ตัวเสริมอยากเป็นวิศวกรด้วยเหตุนี้ค่ะเขาจึงเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นตัวเลือกเดียวในการสอบเอนทรานซ์ผลที่ตามมาก็คือพ่อของเสริมทราบเรื่องในภายหลังแล้วก็โกรธมากค่ะเขาทุบตีเสริมอย่างหนักและสั่งว่าปีหน้าให้ไปเอนทรานซ์สมัยเพื่อเข้าคณะแพทยศาสตร์ให้จงได้การให้ความรุนแรงหรือการใช้ความรุนแรงของพ่อต่อเสริมตั้งแต่เขายังเป็นเด็กนะคะทำให้จิตใจของเสริมนั้นโหดเหี้ยมมากขึ้นทีละน้อยผู้เป็นแม่ของเสริมก็สงสารเสริมค่ะเธอจึงทำเป็นบอกพ่อของเสริมว่าเสริมได้หนีออกจากบ้านแต่จริงๆแล้วนะคะเธอส่งเสริมให้ไปอยู่ที่หอและเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามที่เสริมต้องการพ่อของเสริมโกรธเสริมมากที่หนีออกจากบ้านเขาจึงประกาศตัดพ่อตัดลูกกับเสริมค่ะเสริมเป็นคนเรียนเก่งนะคะในเวลา4ปีเสริมก็ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรสมใจค่ะเขาเรียนจบเป็นวิศวกรอย่างที่ใจต้องการหลังจากนั้นค่ะระหว่างที่เสริมกำลังเรียนคณะที่วิศวกรรมศาสตร์อยู่นั้นเสริมก็ได้พบกับเจนจิราในโบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งทั้งสองเป็นคริสเตียนนะคะทั้งสองได้มีโอกาสพูดคุยกันหลังจากที่เจอกันในโบสถ์หลายครั้งในเวลาต่อมาก็ได้คบหาเป็นเพื่อนกันและสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงแรกนั้นนะคะเสริมเล่าว่าความสัมพันธ์ของเขา
และเจนจิลาเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ความเป็นเพื่อนเริ่มพัฒนาเป็นความรักโดยเขารู้สึกว่าแคร์ในตัวเจนจิลามากขึ้นเรื่อยๆและมีความรู้สึกหึงหวงเธอในวันวาเลนไทน์ค่ะเสริมได้นำดอกไม้ไปให้เธอถึงแม้ทั้งสองจะยังไม่ตกลงเป็นแฟนกันก็ตามความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเรียกค่ะจะเพื่อนก็ไม่ใช่จะแฟนก็ไม่เชิงเสริมให้สัมภาษณ์ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งสองเข้าใจโดยไม่ต้องพูดมันออกมาเมื่อเสริมกำลังเรียนจบค่ะพ่อของเสริมกลับป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายพ่อของเสริมพร่ำเพ้อตลอดเวลาว่าอยากให้เสริมเป็นหมอแม่ของเขาจึงบอกเรื่องนี้กับเสริมนะคะให้เขาได้ทราบและขอร้องเขาให้ทำตามความหวังของผู้เป็นพ่อนะคะเป็นครั้งสุดท้ายเสริมนั้นไม่ได้รักพ่อเท่าไหร่นักค่ะในตอนแรกเสริมจึงปฏิเสธที่จะกลับไปสอบเข้าคณะแพทย์หากแต่มารดาขอร้องอย่างหนักค่ะและขอให้เขาทำเพื่อแม่สักครั้งหนึ่งเสริมเนี่ยรักแม่มากและในใจเองเนี่ยก็อยากมีแฟนเป็นหมอแบบเจนจิราเขาจึงตัดสินใจนะคะกลับไปสอบเอนทรานซ์ใหม่เพื่อเข้าคณะแพทย์ตามที่แม่ของเขาต้องการผลก็ออกมาก็คือเสริมนั้นสอบติดคณะแพทย์ที่วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างที่ปรารถนาเอาไว้หลังจากที่เสริมสอบเข้าคณะแพทย์ได้สำเร็จนะคะเสริมก็ได้เป็นแฟนกับเจนจิลาอย่างเป็นทางการครอบครัวของเจนจิลามีปัญหาไม่ต่างจากเสริมค่ะพ่อและแม่ของเธอนั้นแยกทางกันโดยแม่ของเธอนั้นได้ย้ายไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเธอจึงจำเป็นต้องอาศัยอยู่กับญาติทำให้เธอนั้นขาดความอบอุ่นมาตั้งแต่เด็กดังนั้นเมื่อเจนจิลามีแฟนและความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นเธอจึงไปพักอยู่กับเสริมในห้องเดียวกันเจนจิลาเป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่5ทำให้ต้องขึ้นวอร์ดนะคะภาระหน้าที่จึงยุ่งไม่น้อยเลยเธอจึงอยู่หอบ้างกลับบ้านตนเองบ้างและอยู่กับเสริมบ้างแต่เธอก็อยู่กับเสริมเป็นส่วนใหญ่เรียกได้ว่า 3-4 วันในสัปดาห์เธอก็อยู่กับเสริมค่ะหากแต่เมื่อทั้งคู่นะคะคบกันไปเสริมเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเจนจิลาเปลี่ยนไปเธอมักจะไม่ว่างบ่อยครั้งเสริมเล่าว่าสัญชาตญาณนั้นเขารู้ว่ามันต้องมีเรื่องไม่ชอบมาพากลอย่างแน่นอนเสริมเล่าว่าเจนจิลานั้นมาถามเสริมแปลกๆว่าถ้าเพื่อนผู้หญิงของเสริมมีแฟนอยู่แล้วแต่ว่ากลับไปชอบผู้ชายอีกคนนึงจะทำอย่างไรดีเสริมเล่าว่าก็คงแล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นแต่ในใจของเขาเริ่มรู้สึกระแคะระคายขึ้นมาว่าเจนจิลานั้นอาจจะเป็นผู้หญิงคนนั้นเสียเองมีอยู่วันหนึ่งค่ะเสริมนัดเจนจิลาไปเที่ยวด้วยกันแต่เจนจิลากลับไม่มาตามนัดเสริมรู้สึกสงสัยจึงเช็คเพจเจอที่ใช้ร่วมกันเพื่อดูว่าเจนจิลานั้นส่งข้อความอะไรมาหาเขาหรือไม่สิ่งที่เสริมพบนะคะทำให้เขาถึงกับตะลึงงันไปครู่หนึ่งเขาพบข้อความของผู้ชายคนหนึ่งเป็นข้อความที่โรแมนติกมากนะคะส่งถึงเจนจิลาและสาเหตุที่เธอมาตามนัดไม่ได้นั้นก็เพราะว่าเธอไปดูหนังกับเขานั่นเองเสริมจึงย้อนคิดไปว่าก่อนหน้านี้เจนจิลาเล่าให้ฟังว่าได้รู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่ให้คำปรึกษาดีมากชายที่เจนจิลาไปดูหนังด้วยจึงน่าจะเป็นรุ่นพี่คนนี้นั่นเองหลังจากนั้นเสริมก็ทำการขุดคุยหาความสัมพันธ์ของทั้งสองเขาให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าเขามีหลักฐานว่าทั้งสองนั้นไปทำอะไรมากกว่าการดูหนังเมื่อพบหน้าเจนจิลานะคะเสริมถามว่าเธอไปไหนมาเจนจิลาตอบว่าเธอไปกินข้าวกับดูหนังกับรุ่นน้องที่ไม่เจอกันนานมากแล้วเสริมได้ฟังคำตอบก็รู้ทันทีว่าเจนจิลานั้นโกหกและเขานั้นโกรธมากเขาจึงระเบิดอารมณ์ออกมาอย่างแรงใส่เจนจิลาค่ะเสริมเล่าว่าเขารู้สึกโกรธมากจากการที่เธอไม่ยอมรับถ้าเธอยอมรับในวันนั้นเหตุการหรืออย่างมากนะคะเขาก็
อาจจะเพียงแค่เลิกลากันแต่การที่เธอไม่ยอมรับทำให้เขารู้สึกโกรธเขาเล่าว่าเขาควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เขาเกิดความรู้สึกอยากฆ่าเธอขึ้นมาหลังจากนั้นไม่นานค่ะในวันที่30มกราคมปี2541พ่อและแม่ของเจนจีราก็ได้เข้าแจ้งความว่าบุตรสาวได้หายตัวไปตั้งแต่วันที่26มกราคมปี2541พร้อมกับรถยนต์ของเธอทั้งสองนะคะบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพวกเขาเกรงว่าได้เกิดเหตุร้ายกับบุตรสาวและคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือเสริมเพราะเสริมได้แสดงความห่วงใยแบบผิดสังเกตค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจึงได้นำตัวเสริมมาสอบสวนซึ่งเสริมก็ได้มาตามคำสั่งนะคะเสริมให้การว่าเขาได้ทะเลาะกับเจนจิราที่ห้างWorld Trade Center จริงแล้วก็แยกย้ายกันไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเสริมให้การเช่นนั้นเจ้าหน้าที่ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะเลยจำเป็นต้องปล่อยตัวเสริมไปแต่ทางตำรวจก็ได้แอบให้เจ้าหน้าที่บางคนติดตามเสริมไว้ตลอดเวลาชุดสืบสวนนะคะได้ทำการตรวจสอบพฤติกรรมของเสริมก่อนหน้านั้นแล้วก็พบว่าเสริมไปล้างรถยนต์ที่บ้านเพื่อนเป็นชั่วโมงในวันต่อมาก็ได้เผาสิ่งของบางอย่างที่บ้านนะคะพฤติกรรมของเสริมจึงมีพิรุธอย่างยิ่งว่าจะเป็นการทำการอำพรางอะไรบางอย่างนะคะตำรวจจึงเข้าตรวจสอบรถของในเสริมและพบกระดุมรวมไปถึงคราบเลือดและผมของผู้หญิงตำรวจเข้าจับกุมเสริมนะคะในข้อหาฆาตกรรมฝ่ายเสริมเห็นว่าคงจะปฏิเสธต่อไปไม่ได้แล้วเขาจึงยอมรับสารภาพว่าฆาตกรรมเจนจิราจริงๆแต่ก็ยังคงไม่วายแต่งเรื่องโกหกหลอกตำรวจนะคะในเรื่องวิธีการฆาตกรรมเจนจิราเสริมบอกตำรวจว่าเขาบีบคอเจนจิราจนสิ้นชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจและใช้วิธีอำพรางศพโดยการตัดเนื้อลงชักโครกที่โรงแรมแห่งหนึ่งคล้ายๆกับเคสหมอวิสุทธ์นั่นเองปรากฏว่าตำรวจได้ไปตรวจสอบแล้วไม่พบเศษเนื้อตามที่เสริมอ้างแต่อย่างใดตำรวจจึงนำเสริมนะคะเข้าเครื่องจับเท็จและพิสูจน์ได้ว่าเสริมนั้นโกหกคดีไปถึงชั้นศาลซึ่งเสริมก็ต่อสู้คดีกับฝ่ายอัยการในชั้นศาลเสริมกลับปฏิเสธที่จะยอมรับสารภาพถึงแม้ว่าได้ยอมรับสารภาพไปแล้วในชั้นสอบสวนแล้วก็ตามทว่าเรื่องประหลาดกลับเกิดขึ้นค่ะเพื่อนของเสริมได้แจ้งตำรวจว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่อยู่ในบ้านขอให้ตำรวจเนี่ยมาช่วยจับออกไปหน่อยตำรวจนะคะจึงมาที่บ้านพักของเพื่อนคนนั้นเพื่อจับงูแต่งูกลับเลื้อยหนีไปที่ฝ้าเพดานใต้หลังคาตำรวจจับงูได้สำเร็จแต่เจ้าหน้าที่นะคะก็ได้เห็นถุงดำที่ใส่ของนะคะวางไว้ตั้งอยู่นะคะโดยในถุงนั้นมีสิ่งของเครื่องใช้ของเจนจิลานั่นเองสิ่งนี้เป็นหลักฐานมัดตัวเสริมอย่างหนักขึ้นค่ะหลังจากนั้นความจริงก็ปรากฏขึ้นว่าเกิดขึ้นอะไรกันแน่นะคะในวันที่เสริมพบหน้าเจนจิลาเนี่ยเสริมควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เพราะความหึงหวงเขาจึงเกิดความคิดอยากจะฆ่าเธอเสริมล่อลวงเจนจิลาไปที่คอนโดของเขาและที่นั่นทั้งสองก็ได้มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเสริมรู้สึกโกรธสุดขีดนะคะเขาจึงได้ใช้ปืนพกของเขาเนี่ยที่เก็บเอาไว้ในห้องยิงเจนจิราทันทีหลังจากที่เธอเปิดประตูห้องน้ำออกมาเมื่อยิงเธอจนสิ้นชีวิตแล้วนะคะเสริมเล่าว่าเขานั่งมองศพอยู่นานและร้องไห้เสียใจต่อมาเขาเริ่มทำการอำพรางศพเธอด้วยการใช้มีดทำครัวเนี่ยตัดศพเธอและทิ้งลงในชักโครกส่วนกระโหลกศีรษะของเธอเสริมนำไปทิ้งแม่น้ำบางปะกงตำรวจได้ทำการตรวจสอบแล้วก็พบชิ้นเนื้อส่วนเนื้อเยื่อนะคะที่เป็นของเจนจิราจริงๆต่อมาตำรวจก็ได้พบกระโหลกศีรษะของเจนจิราที่เสริมนำไปทิ้งจากการทอดแหของชาวประมงในย่านนั้นหลักฐานเหล่านี้นะคะมัดตัวเสริมจนดิ้นไม่หลุดแต่เป็นที่น่าสนใจ
คือทำไมเสริมจึงต้องหลอกลวงเจ้าหน้าที่สาเหตุที่เป็นไปได้ก็คือเขาต้องการประวิงเวลาหลีกเลี่ยงข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเพื่อทำให้ตำรวจนั้นไม่มีหลักฐานในการเอาผิดเสริมนะคะถูกศาลตัดสินให้ประหารชีวิตและลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตสุดท้ายเสริมก็จำคุกจริงๆไม่นานค่ะปัจจุบันเขาก็พ้นโทษออกมาเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็คืออีกหนึ่งแรงรักแรงหึงหวงจนนำไปสู่โศกนาฏกรรมนะคะสำหรับพรุ่งนี้จะเป็นคดีรักคดีไหนอีกนั้นเดี๋ยวติดตามรับฟังกันได้ใหม่ใน10นาทีคดีดังวันนี้ฝนวราศินีสิงห์สุวรรณต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ